ส่วนที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุงสำราญแก้วฟ้านะครับเป็นชาวบ้านหมู่8ตำบลท่าดินแดงก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการสัญจรเหมือนกันบ้านถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรแล้วท่วมมาเดือนครึ่งครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกลงมานะครับลุงสำราญบอกนักข่าวเราว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ยังกระทบกับการประกอบอาชีพแม้ชาวบ้านพยายามปรับตัวยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นแต่ก็ยังเดือดร้อนเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยช่วยไม่ได้ทีไม่รู้กี่สมัยก็ไม่มีใครช่วยได้เรื่องน้ำเนี่ยผมยามเป็นแก้มลิงด้วยมีแก้มลิงและกับในมุมมองของคนอยุธยาค่ะที่บ้านเราต้องเป็นเนี่ยค่ะพื้นที่รับน้ำเป็นตรงเนี้ยเรามองยังไงบ้างคะโอ้โหเบื่อมากเลยหนักผมเกิดที่นี่ผมเบื่อเลยเบื่อน้ำน่ะลำบากเนี่ยคุณผู้ชมเราปล่อยเสียงให้ฟังเต็มๆเลยโอ้โหครับเบื่อมากเลยขนาดผมเกิดที่นี่ผมยังเบื่อนี่คือความในใจของชาวผักไห่ครับส่วนบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่7ตำบลท่าดินแดงครับที่ผักไห่เหมือนกันก็ติดกับแม่น้ำน้อยเช่นเดียวกันชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมาแล้วเป็นเดือนครับอยู่อาศัยไม่ได้ตอนนี้เจ้าของบ้านก็ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นไปไว้ชั้น2ถ้าไปดูร่องรอยน้ำท่วมเมื่อ 1-2 ปีก่อนเมื่อสักครู่ก็ทำให้บ้านชั้นล่างถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่งนึงเจ้าของบ้านบอกว่าหลายครั้งน้ำมาเร็วมากเก็บของไม่ทันครับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเป็นความเดือดร้อนที่คนพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเจอมานานหลายสิบปีทุกปีเลยเว้นไม่สี่ห้าปีไงไม่มีน้ำมาเลยตั้งนั้นมาเรื่อยเลยประมาณสิบกว่าปีแหละจนเราอยู่ตรงนี้มาบ้านนี้มากี่สามตอนนี้เหรอ32ปีก็เจอแบบนี้เจอแบบนี้ตลอดเลยแล้วเราอยู่กับมันยังไงที่เราต้องเจอแบบนี้ทุกปีอะก็ทำไงได้ก็ต้องทนไปอะบททำอะไรก็เบื่อขนของขึ้นอะไรต่ออะไรเงี้ยตู้เติมปล่อยทิ้งน้ำไปเยอะแล้วก็มียกไม่ไหวแล้วปกติในช่วงเนี้ยทางอบต.ทางเทศบาลอะไรเขาก็จะมาเตือนเรามาเตือนเราบอกทุกวันแหละอย่างน้อย2คนแล้วนะครับครับที่บอกว่าเบื่อกับสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากนี่คือเสียงจากชาวผักไห่ที่พระนครศรีอยุธยาจริงๆพื้นที่นี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำที่สุดของจังหวัดเลยนะครับพื้นที่จะเป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะเป็นท้องกระทะเลยครับปรากฏการณ์ลานินญาก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศก็ทำให้ฝนเนี่ยตกมากกว่าปกติพอฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำระบายไม่ทันก็ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากที่ชาวบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการระบายน้ำด้วยดังนั้นก็หมายความว่าอาจจะแจ้งเตือนกันล่วงหน้าได้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงได้ทันนะครับ